วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันในช่วงของอาเซียนเราอัพกับไทยพรบิก้าพอดแคสต์ค่ะพบกันนะคะมาอัปเดตข่าวสารในอาเซียนกันรวมถึงพูดคุยกับนักวิชาการรวมถึงนักลงทุนที่จะพาเรานะคะไปทำความรู้จักการลงทุนแล้วก็แนะนำช่องทางต่างๆในประเทศเพื่อนบ้านให้มากขึ้นนะคะสำหรับวันนี้จะพาไปที่ประเทศพม่านะคะไปตรวจสอบสถานการณ์กันสักนิดนึงนะคะว่าตอนนี้นะคะเรื่องของแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจเนี่ยเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาหรือยังสำหรับปีหน้าแล้วก็มาตรการใดบ้างที่ภาคเอกชนเนี่ยทั้งไทยแล้วก็พม่าเข้าร่วมที่จะผลักดันกันทำให้การค้าการขายมีความคล่องตัวกันมากขึ้นเดี๋ยวช่วงที่2จะพาไปคุยกับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตนะคะประธานสภาธุรกิจไทยพม่านะคะแต่ว่าช่วงแรกนี้มาดูสถานการณ์ข่าวสารในอาเซียนกันก่อนค่ะเรื่องของรถไฟลาวจีนนะคะก็ยังมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องค่ะมีการคาดการณ์ออกมาแล้วนะคะทางจีนเนี่ยเขาคาดการณ์ว่าผู้โดยสารในเส้นทางรถไฟความเร็วสูงเชื่อมลาวที่เพิ่งเปิดใหม่เนี่ยจะมีจำนวนมากกว่า1ล้านคนในช่วงเทศกาลตรุษจีนในปีหน้าถึงแม้จะมีข้อจำกัดด้านการเดินทางเนื่องจากโควิด-19 ก็ตามนะคะซึ่งนับตั้งแต่เส้นทางรถไฟสายลาวจีนเปิดให้บริการเมื่อวันที่3ธันวาคมมีผู้โดยสารรถไฟในฝั่งจีนมากกว่า 300,000 คนค่ะอันนี้เป็นตัวเลขการรายงานของสื่อทางการจีนนะคะขณะที่ทางการลาวบอกว่าในสัปดาห์นี้เขาจะเปิดรับนักท่องเที่ยวอีกครั้งในวันที่1มกราคมนี้นะคะโดยประชาชนที่อาศัยอยู่ใน5แขวงตามเส้นทางรถไฟลาวจีนจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่3ก่อนประเทศเปิดการท่องเที่ยวอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ก็ยังไม่ชัดเจนว่าเส้นทางรถไฟสายนี้จะมีผู้โดยสารมากแค่ไหนในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่จะเริ่มในวันที่1กุมภาพันธ์เนื่องจากผู้ที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศนั้นจะต้องได้รับอนุญาตจากทางการลาวก่อนแล้วก็จะต้องผ่านมาตรการกักตัวทั้งในฝั่งลาวแล้วก็ในฝั่งจีนด้วยนะคะทีนี้มีข่าวในสื่อจีนเนี่ยเขารายงานแบบนี้คุณผู้ฟังเขาบอกว่านับตั้งแต่เส้นทางรถไฟสายนี้เปิดให้บริการนะคะจนถึงวันพุธที่15ธันวาคมเนี่ยมีสินค้าขนส่งผ่านรถไฟสายนี้เป็นมูลค่ามากกว่า100ล้านหยวนหรือมากกว่า500ล้านบาทแล้วแล้วก็ในช่วงเทศกาลตรุษจีนนะคะจีนเขาก็จะเพิ่มจำนวนรถไฟขนส่งสินค้าในเส้นทางนี้เป็น2เท่าเส้นทางรถไฟมูลค่า 6,000 ล้านดอลลาร์สายนี้นะคะก็เชื่อมคุนหมิงในจีนกับนครหลวงเวียงจันทน์ของสปป.ลาวก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของโครงการ1แถบ1เส้นทางของรัฐบาลจีนนะคะที่เขาต้องการจะมีเครือข่ายการค้าแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานตามแนวคิดของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงโดยจีนถือหุ้นในโครงการร่วมทุนนี้ 70% แล้วก็หวังจะให้เส้นทางรถไฟนี้ขยายผ่านไทยไปจนถึงมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ด้วยซึ่งนักเศรษฐศาสตร์เขาก็เตือนเหมือนกันนะคะว่าโครงการรถไฟลาวจีนที่เปิดตัวในปี2558เนี่ยอาจจะทำให้ลาวเป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนของเอเชียมีภาระในการชำระหนี้ต่างชาติหนักขึ้นซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นหนี้กับจีนนะคะอันนี้เป็นนักเศรษฐศาสตร์ออกมาวิเคราะห์นะคะก็เป็นสถานการณ์ในสปป.ลาวแล้วก็คืบหน้าของรถไฟสายลาวจีนนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันความคึกคักในช่วงปีใหม่แล้วก็ตรุษจีนด้วยนะคะไปกันที่พม่านะคะตอนนี้พม่าเนี่ยเขาเปิดรับเงินหยวนใช้ซื้อขายโดยตรงได้แถบแนวชายแดนแล้วนะคะล่าสุดนี้ธนาคารกลางพม่าค่ะให้ใช้เงินหยวนซื้อขายสินค้าโดยตรงในพื้นที่ชายแดนที่ติดกับจีนให้เหตุผลเพื่อเพิ่มมูลค่าการค้า2ประเทศให้สูงขึ้นแล้วก็สนับสนุนสกุลเงินท้องถิ่นด้วยธนาคารกลางพม่าเขาก็อาศัยอำนาจตามมาตรา1722ของกฎหมายจัดการเงินตาต่างประเทศออกประกาศอนุญาตให้สามารถใช้เงินหยวนสำหรับซื้อขายสินค้าโดยตรงได้ในพื้นที่ชายแดนพม่าจีนโดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ออกประกาศเป็นต้นไปค่ะเหตุผลของการอนุญาตครั้งนี้นะคะทาง CBM เนี่ยเขาบอกว่าธนาคารกลางพม่านะคะหรือ CBM บอกว่าเพื่อเพิ่มปริมาณการค้าและการไหลเวียนของสินค้าระหว่างทั้ง2ประเทศอำนวยความสะดวกต่อระบบการชำระและก็เคลียร์ริ่งเงินข้ามแดนรวมถึงส่งเสริมการใช้เงินสกุลท้องถิ่นตามแนวทางบูรณาการระบบการเงินอาเซียนด้วยนะคะซึ่งธนาคารกลางพม่าเนี่ยกำหนดให้ผู้ส่งออกและนำเข้าที่อยู่ชายแดนพม่าจีนสามารถเปิดบัญชีที่เป็นเงินหยวนไว้กับสาขาธนาคารพาณิชย์เพื่อใช้ชำระสินค้าที่เกิดจากการซื้อขายระหว่าง2ประเทศด้วยตอนนี้ชายแดนพม่าจีนที่เป็นประตูการค้าสำคัญของ2ประเทศเนี่ยก็จะมีอยู่5จุดในรัฐฉานแล้วก็รัฐคาชินด้วยตรงข้ามกับมณฑลยูนานนะคะก็มีด่านมูเจ้นะคะเป็นรัฐฉานเหนืออันนี้อยู่ตรงข้ามกับเมืองรุ่ยลุ่ยลี่นะคะเป็นเขตปกครองตนเองข
ของชนชาติไตนะคะแล้วก็ด่านหลวยแจ๋ในรัฐคชินค่ะอันนี้อยู่ตรงข้ามกับเมืองหลงชวนเขตปกครองตนเองชนชาติไตเต๋อหงเหมือนกันนะคะแล้วก็ด่านชิงสวยเหอนะคะเป็นเขตปกครองตนเองชนชาติโกก้างค่ะรัชฉานเหนืออันนี้จะอยู่ตรงข้ามกับเขตปกครองตนเองชนชาติว้าแล้วก็ไตกึ่งม้าที่จังหวัดลินซางนะคะแล้วก็ด่านกันไปตีนะคะในรัฐคชินอันนี้อยู่ตรงข้ามกับนครถึงชงแล้วก็จังหวัดเป่าซานด่านเมืองลาค่ะเขตพิเศษหมายเลข4เมืองลาจังหวัดเชียงตุงรัชฉานตะวันออกอันนี้อยู่ตรงข้ามกับเมืองไฮเป็นเขตปกครองตนเองชนชาติไต12ปันนานะคะใน5แห่งนี้ด่านหมู่เจ้เนี่ยอันด่านแรกเลยที่เอ่ยชื่อเมื่อกี้เป็นจุดที่มีมูลค่าการค้าชายแดนสูงสุดโดยในปีงบประมาณ 63-64 เนี่ยการค้าระหว่างพม่า กับจีนที่ด่านหมู่เจ้เนี่ยอยู่ที่ 4,075 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อวันที่12ตุลาคมเนี่ยธนาคารกลางพม่าเขาก็บอกว่าเพิ่งจะมีประกาศฉบับที่16นะคะ2021อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ที่มีใบอนุญาตซื้อขายเงินตราต่างประเทศสามารถซื้อขายเงินหยวนแล้วก็เงินเยนเพิ่มได้อีก2สกุลจากเดิมที่มีการซื้อขายเงินตราต่างประเทศของระบบธนาคารพาณิชย์ทำได้เพียง5สกุลก็คือดอลลาร์สหรัฐยูโรสิงคโปร์ดอลลาร์บาทไทยแล้วก็ริงกิตมาเลเซียค่ะมาปิดท้ายกันที่เวียดนามนะคะเรื่องของรถนะคะตอนนี้เขาใช้มาตรการมลพิษยูโร5ต้นปี2565นะคะในช่วงต้นปี2022ค่ะเวียดนามจะใช้มาตรฐานการปล่อยมลพิษยูโร5สำหรับรถยนต์ใหม่รถยนต์ใหม่ทุกประเภทเวียดนามต้องเป็นไปตามมาตรฐานปล่อยมลพิษยูโร5ตั้งแต่วันที่1มกราคม2565หลังจากผ่านการพิจารณาเห็นชอบของนายกรัฐมนตรีนะคะรถยนต์และก็รถจักรยานยนต์เนี่ยเป็นหนึ่งในแหล่งปล่อยมลพิษที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ไฮโดรคาร์บอนไนโตรเจนออกไซด์นะคะเป็นมลพิษจากอนุภาคแล้วก็สารพิษในเชื้อเพลิงอย่างเช่นเบนซินเนี่ยก็จะทำให้เกิดมลพิษทางอากาศโดยเฉพาะมลพิษทางอากาศในเมืองที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของประชาชนไม่ใช่เฉพาะในเวียดนามทุกๆประเทศเลยในบ้านเราก็ประสบปัญหานี้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นมาตรฐานการปล่อยไอเสียยูโร3เนี่ยนะคะก็ได้บังคับใช้กับรถจักรยานยนต์2ล้อไว้ตั้งแต่วันที่1มกราคม60แล้วขณะที่รถยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซินแล้วก็เชื้อเพลิงอื่นๆยกเว้นดีเซลเนี่ยก็จะใช้มาตรฐานอีกระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าตั้งแต่วันที่1มกราคม61เป็นต้นมารถยนต์ดีเซลจะต้องได้มาตรฐานตามมาตรฐานยูโรรถยนต์ที่ประกอบใหม่หรือนำเข้าจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานยูโร5ในปีหน้าด้วยนะคะนี่คือความพัฒนานะคะของทางเวียดนามที่เขาจะดูแลเรื่องของมลพิษเพราะบ้านเขาในรถติดหนักมากเช่นเดียวกันนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปตรวจสอบนะคะแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจนะคะภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศพม่ากันนะคะรวมถึงการผลักดันภาคเอกชนด้วยที่เขาจะผลักดันอะไรต่างๆที่จะเป็นการอำนวยความสะดวกในการค้าขายนะคะไปคุยกับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตค่ะประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาค่ะสวัสดีค่ะคุณกฤตค่ะครับสวัสดีครับคุณน้อมครับค่ะวันนี้นะคะก็คงจะต้องมาคุยกันเรื่องของสถานการณ์ในพม่านะคะจะสิ้นปีแล้วแล้วก็รวมถึงในปีหน้านี้ด้วยนะคะแนวโน้มการฟื้นฟูเศรษฐกิจของพม่านั้นจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็นักธุรกิจที่กำลังรอว่าจะเข้าไปลงทุนในพม่าเนี่ยเป็นจังหวะที่เหมาะที่จะเข้าไปได้หรือไม่อย่างไรวันนี้ต้องมาคุยกันนะคะคุณกฤตคะครับผมครับสถานการณ์ในพม่านะคะเอาโหตั้งแต่ปีที่ผ่านมาจนถึงณตอนนี้อาจจะยาวไปเนาะว่าเราอาจจะมองจากช่วงสิ้นปีนี้ไปจนถึงปีหน้าเนี่ยเขาจะเป็นยังไงบ้างคะคุณกฤตครับก็ปีที่ผ่านมามาถึงวันนี้นะครับก็คือทั้งปี19เนี่ยนะครับก็ไม่ใช่ดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็ปี20เนี่ยเนื่องจากเจอโควิดเข้าไป2020ก็คือGDP ก็อยู่ที่ประมาณ 1.7 นะครับแล้วปีนี้เนี่ยมาถึงวันนี้เนี่ยคาดการของ World Bank ก็ดีหรือว่าของทางการเมียนมาก็ดีเนี่ยก็ติดลบไป 18% นะครับค่ะก็ค่อนข้างจะเยอะทีเดียวเนื่องจากเมียนมาเนี่ยเจอ2สเต็ปก็คือทั้ง1คือเรื่องของโควิด19แล้วเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะฮะซึ่งก็อย่างที่ทราบนะครับว่าทางการของเมียนมาเองก็ไม่ได้รับการยอมรับจากประชาคมโลกรวมทั้งส่วนของประชาชนในประเทศเองก็มีการออกมาเดินขบวนแล้วก็มีปัญหากันมาตลอดนะครับแต่ว่ามาปลายปีเนี่ยเรื่องของความรุนแรงของทางส่วนของผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับทางรัฐบาลนี่ก็ลดน้อยถอยลงไปนิดนึงนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทางด้านชายแดนต่างๆหรือว่าทางด้านของต
ชนชาติพันธุ์นี่ก็ยังมีความไม่สงบเกิดขึ้นนะครับ อย่างที่ทราบกันที่รัฐกะเหรี่ยงก็คือฝั่งของเมียวดีเนี่ยก็มีประเด็นขึ้นมาเล็กๆน้อยๆนะครับนี่ก็คือปัญหาของปีนี้ที่ผ่านมาทั้งปีนะครับแล้วก็เงินเฟ้อเองเนี่ยของปีนี้เนี่ยเขาคาดการว่าอยู่ที่ประมาณ 6% ซึ่งผมมองแล้วนี่มันน่าจะมากกว่านั้นเพราะเนื่องจากว่าราคาของเชื้อเพลิงหรือว่าราคาน้ำมันรวมทั้งราคาสินค้าเนี่ยมันขึ้นไปเยอะมากอีกทั้งเองค่าของเงินเองนี่ก็หล่นลงไปถึง 23% นะเมื่อเทียบกับเมื่อตอนก่อนรัฐประหารนะครับก็เลยทำให้มีปัญหาค่อนข้างจะเยอะรวมทั้งตัวกระแสเงินสดในท้องตลาดเองก็ไม่ค่อยเพียงพอนะครับแล้วก็รวมเงิน US ดอลลาร์ก็ยังขาดแคลนอยู่ดังนั้นเนี่ยสถานการณ์ในประเทศเมียนมาค่อนข้างจะหนักหน่วงทีเดียวนะครับเยอะกว่าเพื่อนบ้านเยอะนะครับรวมทั้งประเทศไทยก็เราตอนนี้เราเปิดสนามบินแบบมีการควบคุมเนี่ยทำไปแล้วแต่ในประเทศเมียนมาเองยังไม่มีนะครับในเมียนมาก็ถ้าจะออกมาจากประเทศออกเดินทางออกนอกประเทศหรือว่าจะให้ต่างประเทศเข้าไปเนี่ยก็ต้องมีชาร์เตอร์ไฟท์นะครับจากเมืองจากย่างกุ้งเนี่ยออกมาแล้วก็ถึงจะมีการรับคนเข้าไปซึ่งค่อนข้างจะหนักหน่วงทีเดียวนะครับแล้วก็การลงทุนเนี่ยเนื่องจากว่าชาวต่างชาติคนหนึ่งนักลงทุนต่างชาติรวมทั้งผู้ประกอบการต่างชาติที่อยู่ในประเทศเมียนมาเนี่ยก็มีการถอนตัวค่อนข้างจะเยอะแล้วก็อัตราการจ้างงานก็ลดลงเยอะนะครับปีนี้มีคาดว่ามีการว่างงานมากเกินกว่า1ล้านอัตรานะครับอันนี้ทาง World Bank เองก็มองในรูปแบบอย่างนี้แต่ว่าทั้งส่วนของตัวเราเองเนี่ยจากการที่สัมผัสก็มีหลายๆธุรกิจก็ได้ปิดตัวลงไปแล้วก็การจ้างงานก็ลดลงรวมทั้งค่าเช่าพื้นที่นะครับจากเดิมเนี่ยค่าเช่าพื้นที่เนี่ยก่อนรัฐประหารมาถึงหลังรัฐบาลมาถึงเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยค่าเช่าลดลงไปเกินกว่า 50% แล้วนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่น่าตกใจแล้วก็คอนซัมชันหรือว่าการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนก็ลดน้อยถอยลงไปเยอะครับเห็นผลออกมาล่าสุดของพม่าค่ะเขาบอกว่าของเวิร์บของความยากจนของประชากรในพม่าเห็นว่าปีหน้าเนี่ยเกินครึ่งประเทศเหรอคะคุณกิตคะก็ความยากจนนี้มันมากขึ้นนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะฝืดเคืองทีเดียวเนื่องจากว่าค่าแรงเนี่ยมันลดลงรวมทั้งอัตราการแลกอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราก็ลดลงนะครับทำให้การว่างงานมากขึ้นดังนั้นเนี่ยความยากจนแน่นอนมันก็ตามมาด้วยนะครับแล้วก็ที่น่าสังเกตก็คือวันนี้เนี่ยรัฐบาลเองก็มีนโยบายของปีหน้าว่าจะเร่งส่งเสริมให้มีการทำให้การลงทุนในประเทศเนี่ยมีความ sustainable มากขึ้นนะครับก็ยังไม่แน่ใจว่ามันจะทำได้มากแค่ไหนนะครับแล้วก็อีกการหนึ่งก็คือที่รัฐบาลเองกำลังเร่งก็คือเรื่องของการส่งออกซึ่งวันนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าการส่งออกของประเทศเมียนมาเนี่ยมีปัญหาเยอะมากเพราะว่าทางด่านชายแดนจีนก็ปิดตัวลงนะครับแล้วก็พวกพืชผลทางการเกษตรราคาตกมากนะครับตกต่ำลงไปมาเยอะมากเพราะว่าตลาดพืชผลจริงๆแล้วเนี่ยตลาดใหญ่ของเมียนมาเนี่ยอยู่ที่ประเทศจีนกับประเทศไทยนะซึ่งประเทศไทยเองเราก็อ้าแขนรับนะครับสังเกตเห็นว่าตัวเลขการนำเข้าและส่งออกของประเทศเมียนมาตามชายแดนของประเทศไทยเนี่ยโตขึ้นอย่างเหลือเชื่อนะครับเพราะว่าเหตุผลหลักๆเนี่ยเท่าที่ผมสังเกตดูเนี่ยผมเชื่อว่าเนื่องจากการส่งนำเข้าส่งออกของประเทศจีนกับประเทศเมียนมาเนี่ยมันได้หยุดชะงักลงไปทำให้สินค้าต่างๆที่ดีมานด์ของสินค้าต่างประเทศเนี่ยเขาก็หันมาที่ประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็การส่งออกก็เหมือนกันก็หันมาส่งออกมาทางประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่
ครับคุณกฤตคะถามเรื่องของเงินจัดของพม่านิดนึงนะคะก็ปีที่แล้วเป็นปัญหาหนักมากทั้งเรื่องของกระแสเงินสดทั้งเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับเงินดอลลาร์ด้วยตอนนี้เขาปล่อยเรื่องของเงินเนี่ยเงินสดที่ให้ประชาชนถืออยู่ในมือรวมถึงภาคธุรกิจมันดีขึ้นจากกลางปีมากน้อยขนาดไหนอะคะก็ดีขึ้นเยอะครับก็ผ่อนคลายขึ้นมานิดนึงเพียงแต่ว่าสิ่งที่เขายังควบคุมอยู่เนี่ยก็คือเรื่องของการถอนเงินของภาคเอกชนกับทางธนาคารพาณิชย์นะครับเพราะว่าธนาคารพาณิชย์เองเนี่ยไม่สามารถที่จะปล่อยให้เป็นอิสระได้เพราะว่าถ้าเปิดแบบอิสระโล่งโจ้งนี้ก็อาจจะมีการกระหน่ำนะซ้ำเติมในการถอนเงินธนาคารพาณิชย์ก็อาจจะอยู่ไม่ได้นะครับตรงนี้ก็เลยทำให้มีปัญหาเรื่องของกระแสเงินสดในตลาดส่วนกระแสเงินสดเงินตราต่างประเทศนะฮะที่อยู่ในท้องตลาดนี่ก็มีปัญหารัฐบาลเองได้ปล่อยออกมา4ครั้งแล้วนะครับรวมถึงเมื่อครั้งล่าสุดเมื่อวันที่8ที่ผ่านมานะครับปล่อยออกมา13ล้าน US ดอลลาร์นะครับรวมเสร็จเนี่ยปล่อยออกมา4ครั้งเนี่ย352.8 ล้านนะครับ352.8 ล้าน US ดอลลาร์นะครับก็ยังไม่เพียงพออยู่ดีนะฮะเพราะว่าการอัตราหนี้สินระหว่างประเทศเนี่ยมันมากกว่านั้นเยอะนะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าพม่าเนี่ยหรือเมียนมาเนี่ยก็ยังพึ่งพิงตลาดสินค้าจากต่างประเทศอยู่นะครับสำหรับในปีหน้านะคะคุณกฤตคะเรานักลงทุนไทยหรือว่านักลงทุนต่างชาติเนี่ยยังมองสถานการณ์ในพม่าว่ายังเป็นประเทศที่น่าลงทุนในระดับไหนคะในอาเซียนค่ะคงจะต้องดูสถานการณ์ไปก่อนนะฮะว่าการลงทุนเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยความสงบภายในมันยังไม่บังเกิดเนี่ยหรือว่าทางสถานการณ์โควิดที่โอไมครอนนี่ยังไม่ได้เข้าประเทศเมียนมานะเรายังไม่ทราบว่าอนาคตเนี่ยถ้าเกิดมีโอไมครอนเข้าไปแล้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นในประเทศเมียนมาอีกครั้งนะครับเพราะว่าถ้าดูจากสถิติของผู้ติดเชื้อนะครับในประเทศเมียนมาเนี่ยจนถึงเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังค่อนข้างจะดูดีนะครับแล้วก็อัตราการเสียชีวิตก็น้อยนะอยู่ในระหว่าง1ดิจิตนะครับก็คือประมาณ4คน5คนประมาณนั้นนะแล้วก็อัตราการติดเชื้อกับการตรวจนี่ก็อยู่ที่ประมาณ1.08 1.04 อะไรประมาณนี้นะครับก็ยังถือว่าดีแต่ว่าอันนี้คือหมายความว่าตัวของสายพันธุ์ใหม่โอไมครอนนี่มันยังไม่ได้เข้าเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลเองนี่ก็ยังไม่ได้เปิดสนามบินเพราะงั้นยังมองอะไรชัดเจนไม่ค่อยได้นะครับค่ะอันนี้หันมามองว่าการลงทุนเนี่ยถ้าในกรณีเช่นนี้เนี่ยถ้ารัฐบาลยังไม่เปิดประเทศเนี่ยนักลงทุนหรือว่าผู้ประกอบการก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปได้นะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังต้องยอมรับว่าพม่าเนี่ยนี่ก็ยังพึ่งพิงนักลงทุนจากต่างประเทศเป็นหลักนะครับก็เลยยังมีปัญหาอยู่พอสมควรส่วนการค้าเนี่ยการค้าก็ในปีหน้าสำหรับปีหน้าเนี่ยเนื่องจากว่าดีมานด์จากทางฝั่งเมียนมาเนี่ยค่อนข้างจะเยอะแต่ว่าปัญหาของกระแสเงินสดเนี่ยจะเป็นปัญหาหลักเป็นอุปสรรคหลักในการค้าระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ค้าเก่าที่มีลูกค้าอยู่ในมืออยู่แล้วเนี่ยแล้วมีความมั่นใจว่าทางลูกค้าเนี่ยชำระเงินให้แน่นอนเนี่ยก็ยังสามารถที่จะทำได้แต่ท่านลูกค้าผู้ค้าใหม่ที่ไม่มีลูกค้าอยู่ในมือเนี่ยก็ต้องคอยเช็คให้ดีนะครับว่าลูกค้าของเรานั้นมีความเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าอันนี้ก็คือเป็นอุปสรรคสำคัญเลยนะครับสำหรับการค้าระหว่างประเทศในอนาคตแต่ถ้าเป็นการนำเข้าสินค้าจากประเทศเมียนมาเนี่ยผมคิดว่ามันไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะว่าเราไม่ได้ขายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะซื้อสินค้ากับทางประเทศเมียนมาได้อยู่ครับค่ะคุณกฤตคะณเวลานี้เนี่ยพม่าเขาทางรัฐบาลทหารพม่าเขาได้มีการเปิดแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจหรือว่ามีมาตรการอะไรสำหรับปีหน้ามาบ้างไหมคะเพื่อที่จะให้นักลงทุนได้มั่นใจอะค่ะตอนนี้ทางทูตพาณิชย์เมียนมาประจำประเทศไทยอูรินเมียวซอเนี่ยก็คุยอยู่กับผมอยู่เป็นประจำนะครับทุกวันนะก็เราก็มีการประสานงานกันระหว่างทางสถานทูต
แล้วก็ทูตพาณิชย์ของประเทศเมียนมาประจำประเทศไทยกับทางสภาธุรกิจไทยเมียนมาอยู่ก็เราก็จะเร่งนะครับในการที่จะอาศัยจังหวะนี้มาทำการฟื้นเรื่องของฟรีเทรดฟรีโซนนะครับเพื่อที่กระตุ้นให้เกิดการค้ากันมากขึ้นนะครับคาดว่าปีหน้านี้ทางสภาถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยกลางๆปีนะครับเราก็สามารถที่จะดำเนินการเรื่องของฟรีโซนนะให้มันเกิดประโยชน์ในการค้าระหว่างประเทศได้มากขึ้นได้นะครับค่ะตัวฟรีโซนนี้นักลงทุนที่จะได้ประโยชน์มันเป็นเรื่องอะไรบ้างอะคะคุณกิตคะก็มีหลายเรื่องนะครับตั้งแต่เรื่องของการงดเว้นภาษีนะครับหลายๆตัวอย่างเช่นภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีสรรพสามิตนะครับแล้วก็ทั้งสองฝั่งนะครับก็ถ้าทางฝั่งเมียนมาเปิดทางเราเปิดนะฮะสองฝั่งนี้ก็สามารถที่จะทำได้แล้วก็เรื่องของการรีแพ็คกิ้งหรือว่าการไปผลิตภายในฟรีโซนที่ไม่ต้องมีภาษีเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะทำได้ก็จะได้ส่งเสริมให้การค้าการขายได้มากขึ้นนะครับเพราะว่าเรื่องของภาษีสรรพสามิตหรือว่าภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยเป็นปัญหากับผู้ประกอบการรายย่อยมาโดยตลอดเพราะว่าการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มค่อนข้างจะล่าช้าสำหรับทางฝั่งของไทยนะครับสำหรับผู้ประกอบการเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราสามารถที่จะไม่ได้ไม่ต้องไปขอคืนไม่ต้องไปรีฟันภายหลังเนี่ยตรงนั้นเนี่ย 7% ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับก็สามารถที่จะช่วยได้เยอะทีเดียวครับอันนี้ก็คือถ้าเป็นผู้ประกอบการที่อยู่ในฟรีโซนก็จะได้ประโยชน์เรื่องนี้ภาษีมูลค่าเพิ่มที่จะขอคืนด้วยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับก็คือไม่ต้องเสียค่าภาษีมูลค่าเพิ่มไปก่อนแล้วก็ค่อยไปขอรีฟันทีหลังอ๋อครับค่ะครับแล้วตัวฟรีโซนนี้ครอบคลุมในพื้นที่ไหนยังไงบ้างอะคะโอ้เยอะมากครับตอนนี้ประเทศไทยเราเปิดฟรีโซนมา20เกือบ20ปีแล้วก็ยังคนใช้ก็ยังน้อยอยู่นะครับก็คาดว่าปีหน้าเนี้ยผมจะพยายามที่จะเร่งประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ให้กับผู้ประกอบการได้รับทราบและผู้ประกอบการก็สามารถที่จะมาขอความช่วยเหลือจากทางสภาธุรกิจไทยเมียนมาได้นะครับเราจะช่วยกันเต็มที่ในเรื่องของใช้บริการในฟรีโซนเพราะว่าทางเราเองก็จะจับมือกับกลุ่มฟรีโซนที่มีอยู่ 3-4 กลุ่มนะครับที่ในฝั่งของชายแดนไทยเมียนมานะครับแล้วก็ทางส่วนของสุวรรณภูมิด้วยนะครับอ๋อค่ะทั้งหมดก็คือประมาณ 7% ที่ผ่านมาปัญหาก็คือว่าเราขอคืนได้ล่าช้าค่ะถ้าเป็นรูปธรรมจากนี้ไปหมายถึงว่าเราไม่ต้องจ่ายหรือว่ายังไงคะหรือว่าใช่ครับใช่ครับไม่ต้องจ่ายเลย 7% ภาษีมูลค่าเพิ่มอืมใช่ครับค่ะตรงนั้นก็จะช่วยให้การค้าได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ทำงานได้คล่องตัวมากขึ้นค่ะแล้วคุณกฤษคะแล้วคาดว่าเราจะผลักดันนี่เราจะเริ่มได้เมื่อไหร่ยังไงอะคะตัวฟรีโซนตอนนี้ผมกำลังเร่งเดินหน้าเข้าไปพูดคุยกับเจ้าของฟรีโซนซึ่งเป็นภาคเอกชนนะครับก็เมื่อ2วันก่อนนี้ก็ไปสุวรรณภูมิมาแล้วนะครับไปคุยกับทางการท่าก็ยินดีที่จะช่วยเหลือตอนแรกเลยคือวันที่20ที่ผ่านมานี้ว่าเราตั้งใจว่าเราจะไปที่แม่สอดนะครับแต่ว่าปรากฏว่าก็ยังติดปัญหานิดหน่อยก็เลยเลื่อนออกไปก่อนแล้ววันที่26นี้ผมจะไปที่เชียงรายไปดูที่แม่สายนะครับแล้วก็ดูว่าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างนะครับถ้าเราทำเปิดพร้อมกันทีเดียวตูมก็คาดว่าไม่น่าจะภายในกลางปีหน้านี้คงจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์นะครับเพราะว่าหลังจากที่กลับจากแม่สายแล้วก็จะไปที่ด่านสิงห์ขอนนะครับที่ประจวบคีรีขันธ์ก็จะไปดูแล้วก็ถ้ายังเพราะว่าด่านสิงห์ขอนนี่เป็นด่านชั่วคราวพิเศษนะครับก็ยังไม่ได้เป็นด่านถาวรเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องไปปรึกษาหารือกับทางหน่วยงานภาครัฐที่ด่านสิงขรแล้วก็ทางฝั่งของตะนินดาหยีหรือว่าตะนาวสีของฝั่งเมียนมาด้วยนะครับว่าเราจะจับมือกันยังไงเราจะช่วยกันเหลือกันแบบไหนยังไงนะก็ประสานงานกันดูครับว่าจะทำได้มากน้อยแค่ไหนแล้วทางรัฐบาลเขาโอเคไหมคะเรื่องฟรีโซนนะคะเขาพร้อมฟรีโซนรัฐบาลเมียนมาเองก็มีความสนใจมากนะครับเพราะว่าท่านทูตไปกับผมทุกครั้งนะที่ไปก็ไม่ได้ไปคนเดียวได้มีเพราะท่านทูตไปด้วยเพราะว่าท่านทูตท่านสนใจมากแล้วก็ท่านก็รายงานเรื่องนี้ไปยังเนบิดอร์นะครับให้ทางเนบิดอร์ได้รับทราบ
ค่ะก็คงจะทางฝั่งเมียนมาเองไม่น่าจะขัดข้องอะไรทางฝั่งไทยเองเราได้ส่งเสริมมาร่วม20ปีแล้วนะ10กว่าปีแล้วนะครับก็แต่ว่าคนที่ไปใช้ก็ยังน้อยเพราะว่าการผู้ประกอบการเนี่ยยังมีความกังวลใจอะไรหรือเปล่าเราไม่ทราบนะครับแต่ว่าเราก็จะเริ่มทำการประชาสัมพันธ์ให้มันมากขึ้นหนักหน่วงขึ้นเอาอย่างสองอาทิตย์ที่ผ่านมาผมก็พยายามเขียนเรื่องของฟรีโซนเขียนตรงไปในคอลัมน์ของโพสต์ทูเดย์ให้ทางผู้ประกอบการได้รับทราบนะครับก็จะพยายามทำให้เต็มที่ครับค่ะนะก็ผลักดันช่วยเหลือผู้ประกอบการทั้งสองฝั่งด้วยนะคะค่ะใช่ครับคุณกฤษค่ะนอกเหนือจากตัวนี้แล้วนะคะเรื่องของการลงทุนแผนที่เขาจะดึงนักลงทุนกลับมาเนี่ยพอจะมีอะไรเห็นเป็นรูปเป็นร่างบ้างหรือยังคะของพม่าตอนนี้พม่าเองเขาก็ขยับตัวไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าทั้งสถานการณ์โควิดทั้งสถานการณ์ของการเมืองภายในประเทศก็ยังเป็นปัญหาหลักยังเป็นปัจจัยหลักที่ทางเขายังมีปัญหาอยู่นะครับนะก็ต้องรอดูสถานการณ์กันต่อไปด้วยในปีหน้านะคะถ้าประเมินการฟื้นตัวค่ะคุณกฤษคะปี65นี่คิดว่าพม่านี่เขาจะฟื้นตัวทางเศรษฐกิจกลับมาประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คะคุณกฤษไม่กล้าประเมินเลยนะ เพราะว่ากลัวพลาดเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเนื่องจากว่าเราไม่รู้ว่าโอไมครอนถ้าเขาเปิดประเทศแล้วโอไมครอนมันจะไปหนักขนาดไหนนะครับ นี่คือที่สาเหตุสำคัญเลย แล้วก็สาเหตุหนึ่งก็คือเรื่องของPDF ซึ่งก็ไม่ได้ลดน้อยถอยลงเลยนะครับ แล้วก็ CDM เองก็มีเยอะกันอยู่ก็รัฐบาลเองก็หนักหน่วงเหลือเกิน นะครับอันนี้เราทั้ง3-4กลุ่มทั้งนุกเองก็อยู่ภายนอกประเทศก็มีปัญหากันเยอะพอสมควรเราไม่ได้โทษใครนะครับเราไม่ได้ไปเข้าข้างฝั่งไหนแต่เพียงแต่ว่าเรามองดูจากสถานการณ์ภายนอกโดยสายตาของคนภายนอกที่อยู่ในประเทศเมียนมาเราก็มีความกังวลใจเป็นอย่างยิ่งนะครับแต่ว่าก็อยากจะเห็นสันติภาพเกิดขึ้นถ้าสันติภาพยังไม่เกิดเนี่ยอะไรมันก็ไม่สามารถที่จะทำได้ทั้งนั้นนะครับมันก็ยากนะคะแต่ว่าตอนนี้ในฐานะภาคเอกชนที่เราจะผลักดันกันได้ดีที่สุดก็คือเรื่องของฟรีโซนนี่แหละเนาะที่จะเป็นรูปธรรมได้ที่สุดในปีหน้านี้นะคะใช่ครับใช่ครับแล้วก็ช่วยกันเต็มที่นะครับแล้วก็ถ้าหากว่ามีทางเอกชนท่านใดหรือว่านักธุรกิจหรือผู้ประกอบการท่านใดที่ต้องการอยากจะขอความช่วยเหลือหรือว่าอยากจะรับทราบนะครับก็ติดตามผลงานผมแล้วก็คอยชมคอยติดต่อกับทางสภาธุรกิจไทยเมียนมาเพื่อขอความร่วมมือหรือรับขอข้อมูลข่าวสารได้หมดนะครับเรายินดีที่จะช่วยเหลือกันเต็มที่ครับค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณกฤษนะคะครับผมครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณกฤษอึ้งวิทูลสถิตนะคะประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะก็ให้ข้อมูลกับเราเรื่องของเศรษฐกิจในภาพรวมแล้วก็แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศพม่าในปีหน้านะคะสิ่งที่ยังน่าเป็นห่วงก็คือเรื่องของกระแสเงินสดอันนี้เป็นอุปสรรคต่อการทำการค้าการขายในพม่าอยู่นะคะส่วนแผนฟื้นฟูเนี่ยนะคะก็ตอนนี้ถ้าเป็นในภาครัฐเนี่ยยังไม่ชัดเจนแต่ว่าในส่วนของเอกชนที่เขาเร่งผลักดันอยู่ก็คือเรื่องของเขตปลอดภาษีหรือว่าฟรีโซนซึ่งคุณกฤษว่ากำลังเดินหน้าอยู่ในภาคเอกชนทั้งไทยแล้วก็พม่าโดยเฉพาะทำการค้าขายกันระหว่างชายแดนนะคะคาดว่าในกลางปี2565นี้จะสำเร็จนะคะแล้วจะไม่มีเรื่องของการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ที่ก่อนหน้านี้เนี่ยต้องเสียไปแล้วก็ไปขอคืนนะคะซึ่งได้ช้ามากอันนี้เป็นอุปสรรคต่อภาคธุรกิจต่อนักธุรกิจที่ไปลงทุนในพม่าต่อจากนี้ถ้าฟรีโซนนั้นนะคะมีการผลักดันให้ประสบความสำเร็จแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นจุดหนึ่งค่ะที่จะดึงดูดการค้าการลงทุนและทำให้เศรษฐกิจในพม่านั้นกลับมาคึกคักส่วนหนึ่งได้เช่นเดียวกันนะคะเอาละค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ